สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับก็ในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนการเขียน CSS Animation กันถ้าใครสงสัยว่าเขียนไปเพื่ออะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใน Description ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ UX นะครับผมผมอธิบายนิดนึงว่าในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะสอนเกี่ยวกับการทำการส่งอีเมลอะฮะถ้าเกิดใครเคยรู้จัก Outlook เคยใช้นะครับสังเกตว่าเมื่อเรากดส่งอีเมลเนี่ยตัวคอนเทนต์เนี่ยนะครับจะสไลด์ขึ้นไปทำเป็นว่าเหมือนส่งอีเมลอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยก็ผมได้สร้างไฟล์ไว้แล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์ index.html แล้วก็มีการลิงก์กับ animation.css ก็คือลิงก์นี้อันนี้ผมได้เขียนตัวอีเมล mockup ไว้โดยมีคลาส container แล้วก็ด้านในมีคอนเทนต์แล้วก็มีข้อความอยู่ด้านในเดี๋ยวมาเริ่มเขียนตัว css กันเลยอันแรกนะครับตัวคอนเทนเนอร์ผมต้องการที่จะให้เป็นความกว้างเนี่ย 100% แล้วก็ความสูงเนี่ยสุดขอบจอเลยแล้วก็ background เอาเป็นสีนี้ครับปุ๊บโอเคคราวนี้ผมได้ตัวคอนเทนเนอร์หลักแล้วแล้วคราวนี้ในส่วนของคอนเทนต์นะครับผมปรับ color ก็คือสี text นะครับเป็นสีขาวแล้วก็ตัว font family ผมจะใช้ตัว sans serif ก็คือตัวนี้จะไม่เป็นฟอนต์ที่ไม่มีหัวนะครับปึ๊บคราวนี้ผมก็จัดข้อความนิดนึงครับตัว padding สักเท่านี้แล้วก็โอเคตอนนี้ผมได้ตัวอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเริ่มทำแอนิเมชันกันสำหรับตัวแอนิเมชันนะครับสิ่งต้องรู้ก็คือเราต้องตั้งชื่อแอนิเมชันเนมก่อนนี่ผมตั้งเป็น sending ก็คือคุณจะสร้างเนมอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผมต่อมาคือกำหนดแอนิเมชัน duration ก็คือกำหนดระยะเวลาในการเล่นแอนิเมชันนะครับอันนี้ผมกำหนดเป็น3วินาทีในการทำแอนิเมชันแล้วก็ตัวแอนิเมชัน iteration เขาก็คือเราจะทำซ้ำกี่ครั้งอันนี้ผมทำ1ครั้งแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ทำซ้ำเนี่ยไม่จำกัดก็สามารถใส่ตัว infinity ไปได้นะครับผมตัวนี้อันนี้ผมทำ1ครั้งโอเคโอเคคราวนี้เรามาเขียนตัวแอนิเมชันกันวิธีเขียนก็ add keyframe แล้วก็ตามด้วยชื่อแอนิเมชันเนมที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้ sending เริ่มแรกเลยเนี่ยมันคือ 0% ไปจนถึง 100% แอนิเมชันเดี๋ยวผมจะลองเทสดูก่อนนะครับก็คือ 100% ผมจะลองให้เปลี่ยนสีด้านหลังกันว่ามันใช้งานได้ไหมปึ๊บเนี่ยครับ3วิมันก็จะทำงานเปลี่ยนตัวพื้นหลังเนี่ยครับเป็นสีดำคราวนี้เริ่มต้นด้วยการ0%ก็ตอนนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะอันนี้ผมตั้งไปที่ 60% เลยให้มันทำการย่อขนาดให้ลดเล็กลงนิดนึงครับผมform scale ปรับ scale ให้เป็นครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูประมาณนี้แล้วก็ปรับ margin top นิดนึงเอาสัก50พิกเซลแล้วกัน100ไปเลยก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วน 100% เนี่ยผมอยากจะให้มันวิ่งขึ้นไปด้านบนผมก็ปรับ margin top ให้เป็นสักติดลบ 1,000 เพราะว่าติดลบเนี่ยก็คือให้มันขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าเกิดไม่ติดลบคือมันจะลงมาด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันปึ๊บประมาณนี้นะครับก็ตัวTransform ก็ยังคงเป็น 0.5 อยู่เหมือนเดิมนะฮะอ
ประมาณนี้ปรับแอนิเมชันนิดนึงก็อันนี้สัก 20% ปรับเวลานิดนึงนะฮะปุ๊บโอเคคราวนี้เราก็จะได้ตัวแอนิเมชันสวยๆการในการส่งอีเมลเรียบร้อยแล้วครับสามารถเอาไปใช้งานจริงได้อย่างนี้ปุ๊บโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามหรือว่าอยากให้ทำอะไรเพิ่มนะครับก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ตรงด้านล่าง description ได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบาย